คือว่าเราเรียนเยอะจนเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเพราะว่าเราไม่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเรามุ่งเน้นให้เด็กจำเชื่อกูแล้วมึงจะสำเร็จแล้วเด็กมันไม่ได้คิดเด็กเรียนก็จะฟังแต่ครูนะเป็นหมอวิศวะหมอวิศวะจริงๆต้องทำอาหารอร่อยชิบหายเลยมันไปเป็นเชฟก็ได้อะการศึกษาผมไม่อยากให้ไปมุ่งเน้นเรื่องความรู้ผมอยากให้มุ่งเน้นเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องทัศนคติที่เขาต้องเป็นคนที่คิดดีเป็นคนที่รู้จักรักส่วนรวมรู้จักคิดถึงคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องความรู้อ่ะแม่งมาทีหลังเรียนเก่งหรือเรียนโง่เนี่ยผู้ใหญ่ก็นะที่มั่งไปแบบไปตัดสินลูกด้วยผลการเรียนกับบ้านข้างๆหรือไงเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราควรบอกว่าเฮ้ยดีแล้วลูกเป็นคนอบอ้อมเงี้ยดีแล้วทิศทางของการบอกเด็กๆไม่ควรให้ไปกองอยู่ทางเดียวรุ่นผมนี่คือเป็นวิศวะเป็นหมออันนี้คือชนชั้นนำในสังคมเชื่อเถอะนอกจากเป็นตำรวจทหารแล้วกูยังต้องมารองรับวิศวะกับหมออีกเหรอวะอาชีพอื่นมันไม่สำคัญเลยใช่ไหมอันนี้ผมว่าผู้ใหญ่พลาดผู้ใหญ่ควรจะให้เด็กๆเขาภาคภูมิใจในตัวเขาเองถึงฉันจะเป็นคนกวาดถนนนะแต่ฉันเป็นคนกวาดถนนที่สะอาดที่สุดคือเราไม่มีความภาคภูมิใจในแบบนั้นเลยนะบ้านเราอ่ะมีแต่ความเหยียดแล้วก็เหยียดระเบิดแม่งทิ้งไม่ต้องแก้ลุงลังอ่ะมันเหนอะหนะหมากหมมพี่ตู่ไม่ต้องมาคิดอะไรกับผมพี่ตู่พบทอนมันควรจะต้องเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนอะไรอันดับแรกเปลี่ยนป้าๆอยู่ในกระทรวงศึกษาทั้งหมดเอาพวกนั้นออกไปก่อนเคลียร์ก่อนทำการศึกษาให้มันเป็นเรื่องของความจำเป็นในชีวิตจริงๆให้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักเช่นเรื่องของพลเมืองหน้าที่วิถีชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันดูอย่าไปบังคับให้มันรีจิตควรที่จะให้มันกว้างๆเข้าไว้มีอะไรให้เลือกหลายๆแบบเข้าไว้ในโต๊ะนึงเนี่ยรู้พื้นฐานเสร็จปุ๊บมึงเลือกเลยมึงช็อปเลยครึ่งวันมึงช็อปในโต๊ะมาเลยอยากได้อะไรอยากค้นหาตัวเองไปเลยวิชาค้นหาตัวเองอะไรของมึงไปลองเลยลองตีกองลองตีมีดลองข้อที่2คือว่าสิ่งที่ต้องปลูกฝังเลยอย่าแบ่งชนชั้นน่ะอย่าคิดว่าคนจนแม่งกระจอกคือผู้ใหญ่แบบนี้มึงต้องเอาออกไปจากความคิดของเด็กๆเลยไม่ว่ายังไงทุกอาชีพมีความสำคัญในสังคมแล้วซึ่งตรงนี้จะทำให้พอเราไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่นับถือคนจากเงินจากรายได้ไม่นับถือคนจากสถานะทางสังคมแต่นับถือจากความดีนับถือจากความมีจิตใจบอกว่ามารีถ้ามันมีการปลูกฝังเรื่องจิตใจเหล่านี้ว่าทุกอย่างจะเท่าเทียมขั้นแรกมึงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าโลกแม่งก็เป็นงี้นี่ถามว่าแม่งเยอะไหมเยอะจริงๆผู้ใหญ่ก็พยายามแก้ปัญหามั้งคงพยายามแก้ปัญหาที่หมักหมมไว้ก็ทำตามสติปัญญาที่ผู้ใหญ่เขามีอ่ะถ้ามึงคิดว่าแม่งไม่ดีมึงโตไปมึงอย่าทำอย่าไปทำอย่างนี้กับใครเข้าใจไหมเรามองโพสิทีฟแล้วกันอย่างน้อยๆอ่ะมึงไปที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะว่ามึงเป็นคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไงถ้าเราแข็งแกร่งคือเรามึงมาท่าไหนกูเอาได้หมดกูแบบโอเคหมดเป็นแต่ว่ามึงก็เปิดใจคุยกันอย่าลืมผมว่าผู้ใหญ่ต้องยอมรับความผิดก่อนสิ่งที่ผู้ใหญ่มีมากกว่าเด็กคือประสบการณ์ผมมองว่าคุณครูบ้านเราอะครับไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองผิดเป็นเรื่องที่ลำบากมากที่ทำให้เด็กเข้าใจเรานะฉันเป็นครูอะฉันถูกเสมอฉันไม่เคยผิดพลาดหรอกในชีวิตฉันอะจริงๆอาจจะท้องมาก่อนครูก็ได้ผมไม่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนแม่งผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าผู้ใหญ่อะครับยอมรับบ้างว่าเราอะก็เคยพลาดแล้วเอาความพลาดนั้นอะมาเป็นตัวอย่างให้เด็กดูเลยผมว่าเด็กมันจะอินกับเรากับเขาได้ใกล้กันมากขึ้นความไม่เข้าใจตรงนี้ไอ้แก๊ปความไม่เข้าใจแก๊ปที่เด็กแบบแอนตี้ผู้ใหญ่อะน่าจะมันน่าจะบางลง